ฉลาดออมฉลาดใช้น้องๆครับก่อนจะมาโรงเรียนคุณพ่อและคุณแม่ให้เงินน้องๆมาใช้จ่ายที่โรงเรียนเท่าไหร่เอ่ยแล้วน้องๆได้ใช้จ่ายอะไรไปบ้างการใช้เงินให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าในชีวิตประจำวันนั้นมีวิธีที่ไม่ยากเรามาเรียนรู้กันดีกว่าครับการรู้จักใช้รู้จักออมที่พี่สุดเขตจะมาให้ความรู้มีดังนี้ครับ 1. การใช้จ่าย 2. เราควรใช้จ่ายอย่างไร 3. อย่าใช้จ่ายเกินตัว 4. การออมและ 5. การออมเงินดีอย่างไรเรามาเริ่มที่หัวข้อแรกคือการใช้จ่ายกันเลยครับการใช้จ่ายคือการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันเพื่อซื้อสินค้าและบริการเช่นซื้อขนมค่ารถโดยสารประจำทางเป็นต้นแล้วเราควรใช้จ่ายอย่างไรมีหลักการง่ายๆดังนี้ 1. ซื้อเฉพาะของที่จำเป็นโดยคำนึงถึงคุณภาพและราคา 2. ทำบันทึกรายรับรายจ่าย 3. หากสิ่งของใดชำรุดควรนำไปซ่อมแซมไม่ควรซื้อใหม่ทันทีการรู้จักใช้รู้จักออมหัวข้อต่อมาคืออย่าใช้จ่ายเกินตัวซึ่งการใช้จ่ายเกินตัวคือการใช้เงินมากกว่ารายได้นั่นเองครับโทษของการใช้จ่ายเกินตัวคือ 1. ทำให้เราไม่มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในเวลาที่จำเป็นทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นมีหนี้สิน 2. ไม่มีเงินเก็บและ 3. สร้างนิสัยฟุ่มเฟือยไม่ประหยัดแต่ถ้าหากเราใช้จ่ายไม่เกินตัวจะเกิดประโยชน์คือทำให้เรามีเงินเหลือเก็บไว้ใช้จ่ายในเวลาที่จำเป็นเช่นมีเงินไว้จ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อไปพี่สุดเขตจะพาไปรู้จักกับการออมกันนะครับการออมเป็นการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเก็บสะสมไว้สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นเพื่อไว้ใช้ในอนาคตหรือเวลาฉุกเฉินการออมมีข้อดีคือ 1. มีเงินเหลือไว้ใช้ในยามจำเป็นเช่นค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย 2. ใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องการเช่นอุปกรณ์การเรียนการรู้ถึงคุณค่าของเงินนั้นจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่าต่อการดำเนินชีวิตและส่งผลดีต่อการใช้จ่ายในอนาคตหากน้องๆใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและไม่คิดถึงคุณค่าของเงินจะเป็นผลเสียทำให้ไม่มีเงินเก็บและเกิดหนี้ได้ดังนั้นน้องๆควรจะรู้จักคำนึงว่าสิ่งไหนที่จำเป็นและสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตนะครับแล้วพบกับพี่สุดเขตได้ใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ